อุ๊บวิริยะประกาศไม่เผาผีลุงพลเจ็บสุดโดนด่าลับหลังปีกระเทยป่วยจิตเป็นข่าวร้อนรายวันที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้สำหรับมหกรรมข่าวซีรีส์บ้านกกกอกที่มีตัวละครออกมาให้ได้ลุ้นระทึกกันตลอดอีกหนึ่งคนสำคัญของประเด็นนี้ต้องมีรายชื่อของนักปั้นในตำนานอุ๊บวิริยะที่เข้ามาพัวพันเคยปั้นคู่กรณีลุงพลจนงานเข้ารัวรัวแต่ล่าสุดสวมคอนเวิร์ตแยกทางกันเรียบร้อยแล้วด้วยประเด็นดราม่าต่างๆนานาเพียบงานนี้เจอุ๊บวิริยะขอมาอัปเดตเรื่องฮอตฮอตอีกครั้งผ่านรายการแซดสตอรี่ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เพิ่มเติมไว้ว่าอยากทราบว่าจุดแตกหักอะไรที่ทำให้พี่อุ๊บเลิกช่วยเหลือลุงพลกาคนนี้เหรอชโนสนโนแคร์แล้วค่ะห่างๆถอยดีกว่าไม่เอาแล้วจริงๆตอนแรกที่ไปช่วยเราไปด้วยใจเราอยู่เส้นทางสายบันเทิงใช่ปะฉันไปกกอกเหมือนใกล้ๆเลยนะเหมือนไปบางกะปิมีนบุรีไปเช้ากลับเย็นเอาของไปให้ไปดูแลจริงๆมันมีโปรเจกต์ที่จะทำคือกกกอกเดอะซีรีส์มีนายทุนที่จะเป็นนายทุนให้เลยไปคุยกับสองฝ่ายเลยแต่คุณแม่ยังไม่อนุญาตเพราะว่ายังจำคนร้ายยังไม่ได้แต่ก็บอกว่าถ้าคดีนี้จับคนร้ายได้จะมีลิขสิทธิ์หลายล้านหลายแสนนะถ้าทำแม่ก็ไม่อนุญาตเราก็เคารพในสิ่งที่เขาตัดสินใจก็เลยไปเห็นทั้งสองฝ่ายเลยไปเห็นตาคนนี้ก็เลยเห็นว่ามีแววหน้าตาใช้ได้หน่วยก้านดีร้องเพลงได้เราก็เกิดความสงสารตอนนั้นหมอปลาเขาไปแล้วงั้นเลยคิดว่าเรามาช่วยกันดีกว่าเห็นสภาพเขาแล้วบ้านก็ไม่มีฝาผนังซุ้มก็เป็นรูโหว่แล้วที่สำคัญเห็นคนนอนบนเปลแล้วก่อนผมตัวเองมันเป็นภาพที่หดหู่มากใครก็เทใจสงสารทั่วประเทศทั้งนั้นแหละดิฉันก็เลยตกพลอยได้สงสารเขาไปด้วยเหมือนกันเลยไปช่วยเขาโดยไม่ได้คิดอะไรปัญหาจริงๆแล้วเกิดมาจากเรื่องเงินทองหรือเปล่าเลยทำให้ผิดใจกันไม่ใช่เลยเราทำงานไม่ได้แบบว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเงินได้มาแบ่งกันเลยฉันก็มีมูลค่าทำงานนี้ส่วนของพี่อุ๊บนี้ส่วนของเขาสองคนผัวเมียเราแบ่งกันเลยบางทีเขาได้มากกว่าพี่นะเราไม่ซีเรียสค่าแต่งหน้าช่างผมสไตลิสต์รถตู้ฉันจ่ายเองไม่ซีเรียสเราทำจัดใหญ่เราเล่นใหญ่อยู่แล้วเรามีความสุขในการทำงานก็หางานให้เขา10 กว่างานได้รวมสิริก็เป็นเงินรายได้กว่าเป็นล้านไม่เคยหักเขาเลยสาบานได้ค่ะแล้วที่มาที่ไปที่เป็นปัญหาเขาไม่แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวจริงๆมีกับน้องนักข่าวคนหนึ่งที่ถ่ายงานกาแฟกันมันก็เกิดประเด็นดราม่าพี่อุ๊บก็โพสต์ไปไม่มีมารยาทเขาก็โกรธมากก็เลยโทรมาแล้วอัดเสียงดิฉันด้วยดิฉันก็เลยโกรธเกิดมา61 ปีไม่เคยมีใครอัดเสียงดิฉันเขาก็บอกว่าขอยกเลิกเบรกงานทั้งหมดของคุณอุ๊บเพื่อให้กำลังใจน้องคนหนึ่งเขาเมากันว่าผิดใจกันเพราะพี่อุ๊บอยากกินแล้วเขาไม่ให้กินส่งเสียงกรี๊ดลั่นไม่อยากฉันไม่ชอบแก่ๆแบบนั้นฉันชอบวัยรุ่นสูง175ขึ้นไปประมาณ19-20เรื่องประเด็นอยากกินตัดไปได้เลยอย่างน้อยดิฉันเป็นนักปั้นก็ยังมีจรรยาบรรณค่ะแล้วเรื่องที่ตีกันเพราะล้อเพศสภาพเขาด่าพี่อุ๊บแรงขนาดไหนจริงๆนะตอนแรกที่เคยมีปัญหากันก็ได้เคลียร์กันไปแล้วที่อมรินทร์กับคุณหมอปลาฉันก็โอเคผู้ใหญ่พอครั้งที่สองมาด่าฉันอีกแล้วอีกกระเทยป่วยจิตมีหลักฐานยืนยันจากหน้าคนสนิทดิฉันเราหางานให้ไม่เคยคิดที่จะกินอีต้าคนนี้ไม่เคยหักเงินแต่มาด่าลับหลังมันรู้สึกไม่แฮปปี้แล้วด่าเสร็จมาล้อเลียนอีกเรื่องการเดินแบบตูดบิดฉันสอนให้เขาเดินเป็นผู้ชายไม่ได้สอนให้เดินตูดบิดนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของพี่
มันเป็นอารมณ์สนุกสนานมันเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ลันล่าบิดคนดูก็รู้ว่าเป็นตัวพี่แล้วเวลาไลฟ์สดมีการพาดพิงตลอดมันเลยเป็นการซุ่มซวงอกมันถึงที่สุดแล้วไม่ไหวแล้วขอประกาศเลยไม่เผาผีแล้วค่ะรู้สึกว่าตอนนี้เราคิดผิดไหมที่เมื่อก่อนเคยให้การช่วยเหลือมาตลอดรู้สึกว่าเรามองคนในแง่ดีเราเปิดใจเลยอยากจะช่วยเขาหลายหลายคนบอกว่าระวังนะแต่เราก็ไม่คิดอะไรเราเชื่อในการตัดสินใจที่เราจะเข้ามาสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดเพราะว่ามันแสดงออกมาด้วยตัวเขาสังคมก็เห็นทุกคนรับรู้นะคะติดตามทุกประเด็นร้อนทุกซิปทุกเรื่องที่เป็น Talk of the Town ในรายการ Sad Story เพราะทุกที่มีเรื่องเมาออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 14:50 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34หรือรับชมย้อนหลัง YouTube อมรินทร์ทีวี HDดราม่าเลยซาร่า AF ถูกชาวเน็ตติงเจอร้านคาเฟ่ถามกลับไหนบอกจะกักตัวทันทีซาร่า AFตรวจโควิด-19ไม่พบเชื้อหลังได้เจอกับดีจะมาตูมถูกชาวเน็ตติงโผล่ร้านคาเฟ่กับเพื่อนหลังบอกจะกักตัวทันทีหลายคนแสดงความคิดเห็นควรต้องกักตัวเพราะอาจรับเชื้อแต่ยังตรวจไม่พบหลังจากที่ดีจะมาตูมได้แจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19มีกลุ่มดารานักแสดงที่ทำงานร่วมกันต่างเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19กันทุกคนแล้วซึ่งผลของทุกคนเป็นลบและยังต้องกักตัวอีก14วันเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งหนึ่งในนักแสดงที่ได้เจอกับดีจะมาตูมคือซาร่า AF หรือซาร่านลินโฮเลอร์ที่ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เช่นกันและผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดซึ่งเธอได้โพสต์ข้อความไว้ผ่านไอจีเมื่อวันที่21 มกราคม2021ตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆที่น่ารักมากขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยนะคะหมดเวลาตรวจแล้วก็ยังรอตรวจให้น่ารักมากมากแกอย่างไรก็ตามขอกักตัวเองต่อเพื่อความปลอดภัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นกำลังใจให้เจขีดล่างมาทูมต่อไปนี้ดูแลตัวเองดีๆอย่าชะล่าใจโดยซาร่าได้แจ้งไว้ว่าจะทำการกักตัวแต่ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเจอเธอกับเพื่อนที่คาเฟ่แห่งหนึ่งพร้อมกับตั้งคำถามเธอว่าไหนบอกว่าจะกักตัวพร้อมกับบอกว่าจะพบปะแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ควรจะกักตัวทันทีเพื่อความปลอดภัยแล้ววันนี้เมื่อดูความเคลื่อนไหวของซาร่าพบว่าเธอเริ่มกักตัวเองเป็นที่เรียบร้อยมีเสบียงอาหารพร้อมและเรื่องดูซีรีส์ออนไลน์อีกด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะเรื่องราวน่ารักสามเณรสงการบ้านถึงอาจารย์ปันสุทัตตาอ่านแล้วยิ้มตามเลยเรื่องราวดีๆผ่านรายงานของสามเณรที่เขียนส่งอาจารย์ปันสุทัตตาเจ้าตัวอ่านแล้วยิ้มชื่นใจเหลือเกินพร้อมกับสิ่งนี้ทำให้เป็นวันที่ดีมากทำเอาหลายคนอ่านรายงานการบ้านของสามเณรที่เขียนส่งให้อาจารย์ปันสุทัตตาแล้วมีรอยยิ้มเปื้อนที่หน้าขึ้นมาทันทีเลยเพราะในการบ้านที่สามเณรน้อยได้บรรยายถึงอาจารย์ปันที่มาสอนหนังสืออยู่เป็นประจำโดยบอกว่าสามเณรจะเรียกว่าพี่ปันพี่เป็นดาราแต่ไม่ถือตัวว่าเป็นดาราเลยและยังได้บรรยายอีกว่าเมื่อในวันแม่อาจารย์ปันยังมาในฐานะแม่ของสามเณรทำให้สามเณรหายคิดถึงคุณแม่ไปเลยหลังจากที่ปันได้อ่านแล้วเจ้าตัวได้ตรวจแก้คำผิดให้ด้วยพร้อมกับเขียนบรรยายความรู้หลังได้อ่านโดยบอกว่ารายงานของน้องเนนอ่านแล้วชื่นใจเมดไมเดย์จริงๆค่ะ
สาธุนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของนักแสดงสาวปันปันสุทัตตาที่เธอได้ทำมานานแล้วตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกับการไปเป็นอาสาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลเรื่องราวดีๆของปันปันสุทัตตาที่ไม่เคยรู้มาก่อน